بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلاAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในรอบสัปดาห์นะครับเพื่อการทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามแน่นอนครับว่าอิสลามเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องอยู่กับอิสลามให้ตลอดรอดฝั่งจำเป็นที่จะต้องอยู่กับการศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตลอดรอดฝั่งเพราะนั่นคือหลักประกันในการที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จหรือได้รับรางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้มีโอกาสในการที่จะได้มาทบทวนหรือไม่ได้มีโอกาสพูดคุยในเรื่องของศาสนามันก็จะทำให้เราเหินห่างจากการเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเราจะเห็นว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเขาหันหลังให้กับศาสนาหรือหันหลังให้กับความเชื่อที่เขายึดถืออยู่ก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยปฏิบัติตัวหรือว่าทำตัวตามอารมณ์ของตัวเองซึ่งเราเองก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราจะเป็นผู้ศรัทธาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาอิสลามมาใช้แล้วเราก็ไม่เคยคุยเรื่องอิสลามกันเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราจะปฏิบัติตามอะไรมันก็ต้องตามใจฉันแหละใช่ไหมพอตามใจฉันเนี่ยแน่นอนว่านับสู่ก็จะเป็นตัวชี้นำให้เราไปทำในสิ่งที่สุดท้ายแล้วก็คือการฝ่าฝืนนั่นเองเท่านั้นอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่เราได้มีโอกาสมารวมตัวมาทบทวนในเรื่องราวของศาสนากันอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วฮะวันนี้เดือนอะไรก่อนเดือนอะไรก่อน เดือนชะบานใช่ไหมเดือนชะบานวันที่หนึ่งชะบานเพราะนั้นวันนี้ก็จะพูดเรื่องนี้แล้วกันนะเพื่อการทบทวนเพราะว่าเดี๋ยวบอกว่าพอเข้าสู่ช่วงเวลาตรงนี้แล้วทำไมไม่พูดเรื่องนี้ไปพูดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นอะไรเสียโอกาสหรือพลาดไปจะไปบอกว่าไปเปิดฟังตาม YouTube ไปฟังตามอะไรทีวีเอาก็แหมหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะครับมีโอกาสตรงไหนก็แล้วแต่สะดวกใครก็เอาตามนั้นนะครับหัวข้อที่พูดถึงเอาไว้ก็คือว่าเมื่อชาบานมาถึงก็แล้วกันนะครับอย่างที่เรารับทราบนะครับจำนวนเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเนี่ยมันก็คือ12เดือนเหมือนกันอินนะอิดดะตัชูฮูรอินดัลลอฮิอิสนาอาชารอชะฮรอแท้จริงจำนวนเดือนตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดก็มี12เดือนเหมือนกันเพราะนั้น12เดือนก็จะเห็นว่า12เดือนของอาหรับกับ12เดือนของทางสากลเนี่ยมันก็จะมีระยะห่างกันอยู่ประมาณ10วันทำไมมันต่างรู้ไหมเพราะเดือนอาหรับเนี่ยเราดูจากการดูเดือนใช่ไหมดูจากการดูเดือนก็คือค่ำของวันที่29ก็จะมีการดูเดือนถ้าเห็นเดือนก็แปลว่าเข้าวันที่1ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะเพราะว่ามักริบเสร็จก็จะดูเดือนใช่ไหมถ้าเห็นเดือนก็จะเข้าวันที่1แต่ถ้าไม่เห็นเดือนวันนั้นยังถือว่าเป็นวันที่30แล้วพอวันถัดมาพอพ้นมักริบก็เข้าวันที่1โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปชะเง้อดูเดือนแล้วนะไม่ต้องแล้วครับมันมีแค่นั้นเพราะนบีบอกว่าเดือนอาหรับมี29หรือ30วันในขณะที่เดือนสากลมันก็จะมี30กับ31จะมีแค่เดือนกุมภาที่จะมี28แต่ปีนี้มีเท่าไหร่29เพราะ4ปีมีครั้งหนึ่งใช่ไหมอันนี้รู้ใช่ไหมเราก็ต้องคือเราต้องรู้ทั้ง2มุมมาแหละเพราะว่าเราเป็นคนไทยก็ต้องรู้เรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับทางโลกทั่วไปเขาด้วยและในขณะเดียวกันเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก็ต้องรู้ด้วยว่ามันอยู่ในเดือนไหนกันแล้วเพราะถ้าเราไม่รู้เดือนเนี่ยบางทีมันทําให้เราพลาดโอกาสนะสมมุติว่าถ้าเราไม่รู้เดือนนี้เป็นเดือนชะบานถ้าเราไม่รู้เดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนแต่มันก็ไม่น่าเป็นไปนะไม่รู้ว่าเป็นเดือนรอมฎอนเนี่ยแสดงว่าไปอยู่ตรงไหนมาเนี่ยใช่มั้ยไอ้เดือนอื่นยังไม่ว่ายังอะไรนะยังพอเลี่ยงได้ใช่ไหมแต่ถ้าเดือนรอมฎอนเนี่ยบอกไม่รู้ว่าเป็นเดือนรอมฎอนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแหละนะนี่มันไปอยู่ตรงไหนมาแต่ว่าเดือนอื่นอย่างเงี้ยเดือนชะบานเนี่ยบางทีเราก็อาจจะคาดเคลื่อนในเรื่องของการนับวันอะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทุกเดือนเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้เพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องทำอิบาดะห์อะไรเป็นการพิเศษบ้างไหม
ช่ไหมเพราะนั้นเดือนชาบานแน่นอนว่ามันก็จะมีส่วนที่มันเป็นเขาเรียกลักษณะเฉพาะตัวของเดือนชาบานที่เราจะต้องให้ความสำคัญอันนี้ชาบานเป็นเดือนที่เท่าไหร่เดือนที่8ใช่ไหมแปดนะก่อนชาบานแล้วเพิ่งหมดไปก็คือเดือนรอญับรอญับก็จะมีเรื่องของอิสรอกับมิรอดก็คือเรื่องของที่นบีขึ้นไปรับบัญญัติเรื่องการละหมาดพอมาเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมเพื่อการถือศีลอดในเดือนหน้าทีนี้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเนี่ยมันแปลว่าเราจะต้องมีการวอร์มซะก่อนเขาเรียกวอร์มร่างกายถ้าเราไปรอเดือนหน้าเลยมาปุ๊บสมมติว่าพรุ่งนี้รอมฎอนเลยเนี่ยไม่ได้อะไรนะไม่เคยอดมาเลย11เดือนเต็มๆพออยู่ๆมาปุ๊บเข้าวันที่1รอมฎอนอดเลยพักเดียวเป็นไงนอนแย่อยู่นอนแย่อยู่ทั้งยาหอมยาดมยาลมยาหม่องในรอบตัวเลยสุดท้ายแล้วไม่รอดเห็นไหมมันต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันถึงบอกว่าจำเป็นต้องรู้เขาว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีอิบาดะอะไรบ้างโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่มีความสำคัญอีกเดือนหนึ่งในฮะดิษนบีเนี่ยบอกว่าท่านนบีเนี่ยถือศีลอดเดือนเนี่ยถ้าไม่นับรอมฎอนนะไม่มีเดือนใดที่นบีถือศีลมากไปกว่าเดือนนี้เลยมากกว่าแปดเดือนนี้ก็คือเดือนอะไรเดือนชะบานเพราะนั้นชะบานนะก่อนที่จะเข้าเรื่องเราก็มารู้ประวัติคร่าวๆนิดนึงก่อนนะครับเก็บไว้เป็นความรู้ของเราเป็นการทบทวนเพราะหลายๆท่านผมว่าน่าจะฟังกันเยอะแล้วฟังจนบางทีอะเหลมกับโต๊ะครูอีกนะใช่ไหมเพราะเราฟังเยอะนะครับชาบานเขาบอกว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เป็นเดือนที่8ตามปฏิทินอิสลามแล้วก็มันเป็นเดือนที่การถือศีลอดถูกประทานลงมาในเดือนนี้ด้วยนะในเดือนชาบานในปีที่2แปลว่าปีที่2ให้การอพยพของท่านนบีการอพยพเราเรียกว่าฮิจเราะห์เพราะนั้นฮิจเราะห์ศักราชที่1เคยได้ยินใช่ไหมฮิจเราะห์ศักราชที่2ปัจจุบันเนี่ยฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไหร่นะ14เท่าไหร่45ใช่มั้ย1445ก็แปลว่าพอนบีอพยพมาถึงมะดีนะห์เนี่ยเค้านับเป็นปีที่1ไม่ได้นับตามอายุนบีนะไม่เหมือนของคริสต์นะถ้าคริสต์เนี่ยเค้านับตามวันเกิดนบีอีซาก็ไล่มาเท่าไหร่2000ตอนนี้เท่าไหร่2024ถ้าของทางประเทศไทยเราก็นับพุทธศักราชของศาสดาเค้าก็22เท่าไหร่นะ2667ใช่มั้ยเอา2567เอารอวักบัตรรีบกลัวอยู่ไม่ถึงไงรีบไปเพราะนั้นคือเขานับตามอายุของอะไรนะของศาสดาเขาแต่ของอิสลามเนี่ยเรานับตามการอพยพของท่านนบีพอนบีอพยพมาเป็นมาที่มาดีนะซึ่งปีที่1เรียกว่าจะรอสกาดที่1ยังไม่มีการถือศีลอดนะถือศีลอดหมายถึงว่าที่เป็นเดือนรอมฎอนเนี่ยนะแต่มีถือศีลอดอย่างอื่นยังมีอยู่นะครับแต่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยถูกกำหนดมาในเดือนชะบานปีที่2พอชะบานเสร็จเดือนต่อมาเดือนอะไรรอมฎอนถือศีลอดอันนั้นรู้ไว้คร่าวๆเดี๋ยวเข้ารอมฎอนค่อยว่ากันไปแต่ทีนี้ว่าชะบานเนี่ยมันมีเค้าเรียกอะไรมันมีที่มาของมันอย่างคำว่าชะบานเนี่ยเค้าหมายถึงคำว่ากระจัดกระจายกระจัดกระจายในความหมายตรงนี้ก็หมายความว่าประวัติศาสตร์ก็คือว่าคนอาหรับในสมัยก่อนเนี่ยพอเดือนชะบานเนี่ยเขาถูกล็อกเอาไว้4เดือนนึกออกไหม4เดือนที่มันเป็นเดือนต้องห้ามอ่ะที่เราบอกว่ามินฮาอัรบะอะตุนฮุรุม4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามก็มีอะไรรุ่นกอดาซุนฮิจญะห์มุฮัรรอม3เดือนมาติดกันเลยแล้วเสร็จแล้วก็โดดมาที่รอญับอีกเดือนนึง4เดือนเนี่ยมันเป็นเดือนที่เขาตกลงกันเป็นพันธสัญญาที่ทุกคนต่างยึดถือปฏิบัติก็คือจะต้องไม่มีการรบราฆ่าฟันไม่มีการลุกรานไม่มีการทำร้ายใครจะไปไหนมาไหนถือว่าเป็นที่ปลอดภัยแล้วเขารับผิดชอบนะหมายถึงว่าเขารักษาคำมั่นสัญญาของเขาเพราะฉะนั้นรอยับก็อยู่ในส่วนนี้ด้วยทีนี้พอหมดจากรอยับปุ๊บมันคือชะบานมันก็ถึงช่วงเวลาที่หลายๆคนก็สามารถไปไหนมาไหนได้เขาก็บอกอาหรับก็ไปหาน้ำบางทีมีทำสงครามก็ยังมีเลยนะในเดือนชะบานอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าชะบานก่อนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ต่อมาก็คือว่าเมื่ออิสลามมาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีเนี่ยมาบอกถึงความสำคัญของเดือนนี้และอิบาดะห์ที่เกี่ยวข้องกับเดือนนี้ซึ่งในฮะดิษของท่านนบีที่เราได้รับทราบซึ่งหลายฮะดิษนะครับและมีฮะดิษมากมายที่เกี่ยวข้องกับเดือนนี้มีทั้งฮะดิษซอฮีฮ์ฮะดิษดออีฟเมาดัวมีหมดเลยมีทุกแบบซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกเอาไอ้แบบที่มันถูกต้องที่สุดเพราะเดี๋ยวมันจะมีประเด็นละพอเราเข้าชะบานมาเสร็จปุ๊บก็จะไปถึงวันไหนนะที่ชอบคุยกันเหลือเกินวันไหนกลางๆเดือนวันอะไรก็จะมีปัญหาวันนั้นอีกใช่ไหมได้ไม่ได้ต้องทำอะไรยังไงซึ่ง
แน่นอนว่าหะดีษพอมันมีเราก็ต้องเลือกในการที่จะเอาหะดีษที่ถูกต้องที่สุดมาปฏิบัติและก็ต้องอาศัยมุมมองของบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการที่เขามีทัศนะว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรความสำคัญของวันมีอยู่อย่างเช่นวันที่เขาเรียกนิสชาบานใช่ไหมนิสฟุนเนี่ยแปลว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของชาบานมันมีความสำคัญฮะดีษซอฮีฮ์ด้วยที่บอกอัลลอฮ์จะลงมาดูบ่าวแต่ละคนเป็นยังไงอะไรไงใครขอแล้วอัลลอฮ์จะให้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีเฉพาะตัวได้ไม่มีปัญหาแต่อันใดก็ตามที่เราทำจนกระทั่งมันกลายเป็นรูปแบบขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นละว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติว่ารวมตัวกันมาอ่านไอ้นั่นอ่านไอ้เนี่ยไม่มีหลักฐานแต่ความสำคัญของวันมีไหมมีเราต้องแยกเรื่องนะความสำคัญของวันเนี่ยมีแต่รูปแบบในการทำเนี่ยไม่มีพอไม่มีปุ๊บแล้วเรามากำหนดเองพอกำหนดเองปัญหามันก็ตามมาเพราะอย่าลืมว่าถ้ามันมีรูปแบบต้องอิงรูปแบบของใครของท่านนบีอิงรูปแบบของท่านนบีซึ่งเมื่อรูปแบบไม่มีก็ไม่ต้องทำปกติทั่วไปเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้มากในเดือนชะบานนักวิชาการก็ขมวดปมเอาไว้ให้เพื่อให้ง่ายในการจะจับต้องได้เพราะถ้าเราคิดว่าเราต้องทำเองเนี่ยบางทีแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแล้วมาตรฐานมันก็จะต่างกันเพราะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เราควรทำให้มากในเดือนสำคัญต่างๆก็คือการทำความดีรวมๆคือการทำความดีแน่นอนทีนี้การทำความดีอะไรบ้างที่เป็นความดีและความดีมีรูปแบบอะไรรองรับบ้างไหมซึ่งมันต้องมีนะอย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วอยู่เรื่อยๆว่าในรูปแบบของการทำความดีเนี่ยนะรูปแบบของการทำความดีเราต้องอิงจากตัวบทของนบีแปลว่าไอ้สิ่งที่เราทำต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาและมีความตั้งอกตั้งใจ 100% เต็มของเราใส่เข้าไปในนั้นเพราะนั้น2 อย่างนี้เป็นตัวกำกับการงานถ้าไม่มี2 อย่างนี้งานนั้นยังไม่ถือว่าถูกถึงแม้ว่างานจะเป็นงานดีก็ตามเช่นการบริจาคเป็นงานดีแต่มันขาดองค์ประกอบก็คือว่าเราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์หรือบางอย่างไม่ได้มีรูปแบบเราตั้งใจทำอย่างเต็มที่มันก็ยังไม่ผ่านกติกาเพราะกติกามี2 ข้อ1เขาเรียกมูวาฟักตุชชารีอะห์สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาเพราะศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาคิดนะคิดเองอ่ะอันนี้ไม่ได้พาดพิงใครนะเดี๋ยวฟังแล้วก็นั่นด้วยนะเดี๋ยวมารีบคอมเมนต์จังเลยอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นศาสนาคิดเองไม่ใช่มันเป็นศาสนาที่มีรูปแบบมันมีเป็นศาสนาที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นอิสลามเราต้องเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติไม่ใช่นึกเองเพราะถ้านึกเองเนี่ยอย่าลืมว่าไอการทำความดีของแต่ละคนมันก็ต่างกันบางคนก็มีมาตรฐานที่ต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไปอิงกับตัวบทให้ได้มากที่สุดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนึกเสมอว่ามันมีหลักฐานอะไรมารองรับในเรื่องนี้ไหมไม่เอาสานะเพราะความรู้สึกของแต่ละคนมันต่างกันนะสาว่าจะดีเพราะไอสาว่าจะดีนี่แหละไอสาเนี่ยตัวแสบมันทำให้หลายๆคนน่ะหลายๆคนต้องอะไรล่ะต้องมีความผิดเพราะอะไรเพราะคิดไปเองไงสาว่าจะดีสาว่าจะได้มันน่าจะได้มันน่าจะดีซึ่งมันไม่ใช่ครับหลักการศาสนามันจะต้องมีที่มาที่ไปถามว่าถ้าไม่เรียนไม่มานั่งฟังกันแบบนี้บ้างเลยมันจะเข้าใจไหมล่ะไม่งั้นก็จะไปคอมเมนต์อามีนกันอยู่ในเพจอามีนใครอะไรมาก็อามีนใครทำอะไรมาก็อามีนไอ้พวกนี้แหละระวังแล้วกันถ้าไอ้ต้นแบบมันผิดนะไอ้อามีนลงไปด้วยกับมันเลยนะเพราะอะไรล่ะเพราะไม่ศึกษาไงเยอะไหมแบบนี้มีเยอะไหมเยอะมากเปิดเข้าไปดูเนี่ยอามีนเขาถามว่าไอ้ต้นทางมันที่เป็นรูปแบบที่ออกมาเป็นคลิปเฮ้ยมันอามีนได้ยังไงเนี่ยไปอามีนกันเป็นแถวเลยว่าไปรับผิดชอบก็แล้วกันถึงบอกว่าเราเนี่ยต้องระวังตัวให้เยอะใช่ไหมถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่ต้องไปพูดถ้ามีความรู้ก็ต้องมั่นใจว่าความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องอันนั้นคือหลักการของเราเพราะนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่เราต้องเรียนรู้เพื่อนำสู่การปฏิบัติเราจะได้ไม่หลงทางไม่คิดเองนะครับเหมือนกันครับในรูปแบบของศาสนาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปยึดโยงกับท่านนบีให้ได้เพราะนั้นสิ่งที่นบีบอกว่ามันเป็นความดีเราก็ต้องมาดูว่านบีสอนและนบีปฏิบัติอะไรบ้างในเดือนชะบานนักวิชาการก็พยายามรวบรวมมาให้เป็นข้อๆเพื่อให้ง่ายไม่งั้นเราก็งงเงินนะถ้าไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปแบบให้เราจับเลยเดี๋ยวแล้วก็สเปะสปะอีกอะเพราะนั้นอันแรกเลยที่เขาส่งเสริมให้เราปฏิบัติให้เยอะคืออะไรนะอันอิกซาร์มินัสซียามถือศีลอดเยอะๆถือศีลอดเยอะๆไอ้คำว่าถือศีลอดให้เยอะเนี่ยมันแล้วแต่ว่าใครสะดวกยังไงก็เอาตามนั้นนะ
เดี๋ยวคือแล้วเราเวลาเราทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าไปตำหนิคนอื่นบางคนเนี่ยเวลาเราอิหม่านเราเพิ่มเราก็จะมองคนอื่นเขาด้อยซึ่งอันนี้ไม่ถูกเวลาเราจะวัดเขาเรียกวัดความเคร่งของเราวัดกับตัวเราเองครับไม่ต้องวัดกับคนอื่นไม่ต้องไปดูว่าไอ้คนนี้มันไม่คุมหัวไอ้คนนี้มันไม่นมาดสุนัตเลยไอ้คนนี้มันไม่นู่นไม่นี่เราทำได้ทุกอย่างแล้วเราบอกว่าเราดีกว่าเขาอย่างนี้พลาดแล้วล่ะครับพลาดแล้ววัดกับตัวเราวัดกับอดีตวัดกับวันเวลาที่ผ่านมาถ้าเมื่อก่อนเราไม่ได้เรื่องวันนี้เราดีขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าเราพัฒนาใช่ไหมไม่ต้องไปไอ้คนนั้นก็ไม่ได้เรื่องไอ้คนนี้ก็ไม่ได้เรื่องไอ้คนนี้ก็ไม่ได้เรื่องได้เรื่องอยู่คนเดียวเลยเหรอตกลงนี่จะเข้าสวรรค์คนเดียวใช่ไหมสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเขาไม่ได้สร้างให้เราคนเดียวนะเขาสร้างให้คนดีทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเราดีเราคิดว่าเราอยู่ในหลักการของศาสนาถ้าจะเตือนก็ไม่ว่ากันถ้าจะเตือนเพราะบางทีเราก็เห็นคนมันทำไม่ถูกต้องก็อยากจะเตือนแต่เตือนมันก็มีวิธีการของมันอีกใช่ไหมมันไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปทะเลทะหาเข้าไปแบบมีของดีพร้อมที่จะบวกตลอดนะพร้อมบวกเข้าไปมันก็ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะคนไทยใช่ไหมคนไทยเนี่ยเป็นคนที่รับอะไรได้ยากอย่างที่บอกเขาเรียกยอมหักไม่ยอมงอใช่ไหมพร้อมบวกเหมือนกันคนไทยเนี่ยมันเข้ามากูมึงเข้ามายังไงกูก็พร้อมบวกอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ของดีที่เรามีมันก็ไม่ได้ยังประโยชน์กับใครเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องอาศัยหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบมันมีคำว่าฮิกมะเคยได้ยินใช่ไหมคำว่าฮิกมะฮิกมะมันแปลว่าวิทยาปัญญาพอแปลซะสูงปุ๊บเรางงอีกมันก็คือวิธีการนั่นแหละเอาง่ายๆมันก็คือวิธีการในการที่เราจะคุยกับคนคนนี้ควรจะคุยกับเขาแบบไหนคนคนนี้ควรจะบอกกับเขาเป็นยังไงคนคนนี้ควรจะคุยกับเขายังไงเนี่ยซึ่งเราก็ต้องมีรูปแบบที่แตกต่างเหมือนกับท่านนบีเนี่ยเวลามีคนมาถามในคำถามเดียวกันไม่ใช่ว่าแปลว่านบีตอบเหมือนกันทุกคำถามนะไม่ใช่เพราะนั้นนบีจะวิเคราะห์คนถามก่อนว่าเขาถามเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขายังขาดอะไรนบีก็จะบอกสิ่งนั้นไปนบีก็จะบอกเช่นอิสลามที่ดีคือยังไงนบีก็บางละหมาดให้ตรงเวลาบางคนก็ซอดาเกาะบางคนก็ทำความดีกับพ่อแม่ก็คือดูเขาเรียกดูซูรูฟดูสภาพของแต่ละคนเพราะนั้นเวลาเราจะคุยกับใครก็ต้องแบบนี้เหมือนกันมีของดีแล้วถ้าหากว่ามันแบ่งปันแล้ววิธีการมันไม่ถูกต้องของดีเหล่านั้นก็มีประโยชน์นะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งดีก็ต้องอิงกับหลักการและสิ่งดีที่ได้รับการยอมรับนักวิชาการก็บอกว่าก็คือการถือศีลอดนั่นเองถามว่าทำไมการถือศีลอดถึงถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นการงานที่ดีเวลาเขาบอกจงทำการงานที่ดียังไม่ต้องนึกถึงอย่างอื่นให้นึกถึงการถือศีลอดก่อนทำไมรู้ไหมฮะเพราะการถือศีลอดมันวัดอีหม่านนะและมันเป็นการทดสอบความอดทนของเราได้ดีเลยทีเดียวและที่สำคัญก็คือว่าการงานอันเนี้ยหรือการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและพอพระทัยมากที่สุดหะดีษของท่านนบีจึงบอกว่ากุลลูอามะลิบนีอาดัมละฮูอิลลัสซิยามฟะอินนะฮูลีวะอันอัจซีบิฮีการงานทุกอย่างของมนุษย์เนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาคำว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาจริงๆอัลลอฮฺเป็นผู้ตอบแทนอยู่แล้วความหมายก็คือว่าทุกการงานมันมีการกำหนดในเรื่องของรางวัลชัดเจนใช่ไหมชัดเจนเลยเช่นการบริจาคมันจะทวีคูณจาก1เป็น10ถึง700เท่าได้ในการบริจาคของเราหรือในการทำความดีแต่ละอย่างก็เหมือนกันมันก็จะทวีคูณ10ถึง700เท่าซึ่งเรารู้ลิมิตของมันเรารู้ถึงจำนวนเพราะนบีบอกชัดเจนหรือนมาจะมาอะรวมกันผลบุญ25ถึง27เท่าใช่ไหมเรารู้หมดเลยแต่การถือศีลอดไม่มีการระบุแบบนี้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกว่ามันเป็นการงานที่อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์ปรารถนาที่จะให้บ่าวทำและพระองค์สงวนเอาไว้ว่ารางวัลที่ให้แล้วแต่พระองค์จะให้ซึ่งมากกว่า700ได้ไหมได้มากกว่า700ได้เพราะอะไรเพราะสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไงที่อัลลอฮ์บอกฟะอินนะฮูลีวะอันอัจซีบิฮิทีนี้มันก็ต้องกลับมาดูอีกว่าไอ้การถือศีลอดเนี่ยมันไม่ได้แค่แปลว่าเราอดข้าวอดน้ำอย่างเดียวไงมันหมายถึงเราอดทุกอย่างเลยนะอดพูดด้วยในบางครั้งใช่ไหมไอ้สิ่งที่อยากพูดไอ้สิ่งที่เคยพูดเราก็ต้องระวังตัวมากขึ้นไอ้สิ่งที่เคยทำก็ต้องระวังมากขึ้นพูดง่ายๆว่าในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยเราจะเป็นคนที่วะเราะหน่อยวะเราะวะเราะแปลว่าอะไรนะวะเราะแปลว่าเคร่ง
วะรอเนี่ยมันแปลว่าคนเคร่งเดินก้มหน้ามองดินอย่างเดียวเลยไม่มองใครเลยมองดินอย่างเดียวไม่ต้องถึงขนาดนั้นฮะเราก็อยู่กับสังคมทั่วไปเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าไอ้วิธีปฏิบัติตัวของเราเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะเรากำลังอยู่ในภาวะถ้าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะถือศีลใช่ไหมถือศีลเหมือนผู้ทรงศีลเขาเห็นไหมเขาก็จะต้องอะไรโอ้แบบแต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็เดินเนี่ยแทบจะนับก้าวเดินได้เลยใช่ไหมแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแต่ก็นับก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองไม่ต้องครับเราดำเนินชีวิตตามปกตินี่แหละเพียงแต่ระมัดระวังในเรื่องของการแสดงออกเพราะเรากำลังอยู่ในสภาพของคนที่ถือศีลอดนั้นการที่เราจะได้ผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถึงบอกว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงถือศีลอดนี่เป็นตัววัดอีหม่านเพราะมันไม่มีใครมาจับจ้องเราตลอดอยู่แล้วถ้าละหมาด5เวลามันยังรู้ไงว่าเวลานี้เขาละหมาดถ้าแกไม่ละหมาดนี่แกแปลว่าแกไม่เอาไหนใช่ไหมแต่ถ้าถือศีลอดเนี่ยใครจะมาอยู่กับเราตลอดเราจะแอบกินตรงไหนก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วมาเจอหน้าคนก็ทำปากแห้งๆก็ได้ใช่ไหมมันทำได้หมดอ่ะแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในการมองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นตรงนี้แหละมันจึงเป็นตัววัดอีหม่านด้วยเหตุนี้เองการถือศีลอดจึงเป็นการงานที่อัลเลาะห์รักแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์สงวนเอาไว้ว่าพระองค์จะตอบแทนแบบไหนอย่างไรก็ได้ในบางหะดีษ เดี๋ยวพอเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยมันก็จะมีว่าเขาอดอาหารเขาควบคุมตัวเองพฤติกรรมของตัวเองเพื่อฉันเพราะฉะนั้นฉันจะตอบแทนให้เขาเองนี่คือสิ่งที่มันเป็นภาคผลจากการถือศีลอดในภาพรวมเพราะนั้นเวลาบอกว่างานที่ดีที่สุดที่ควรทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้ก็คงจะเป็นการถือศีลอดนั่นเองท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานบอกว่าลัมยะกุนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมุชะฮรอนอักษรมินชะอ์บานฟะอินนะฮูกานะยะซูมุชะอ์บานะกุลละฮูรอวาฮุลบุคอรีท่านนบีท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าท่านนบีเนี่ยไม่เคยถือศีลอดในเดือนใดมากไปกว่าเดือนชะอ์บานเลยมากไปกว่าเดือนชะอ์บานเลยและท่านถือศีลอดทั้งเดือนไอ้คำว่าทั้งเดือนเนี่ยแน่นอนว่ามันคือความมากซึ่งแน่นอนทั้งเดือนเลยไม่ได้ได้ไหมไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2-3 วันก่อนหมดชะบานเนี่ยห้ามถือศีลอดเพราะมันจะได้รู้ว่าเราจะเข้าวันที่1ของรอมฎอนตอนไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาห้ามถือศีลอดแต่แน่นอนว่าตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปสนับสนุนส่งเสริมให้ถือศีลอดนี่วิธีการถือศีลอดเนี่ยเราจะเอาลากยาวไปเลยสัก25 26วันอันนั้นก็แล้วแต่เราไหวไหมล่ะไม่ไหวเนาะไม่ไหวหรอกงั้นก็อาจจะเอาวันเว้นวันได้ไหมหรือที่เราเคยทำอยู่แล้วจันทร์กับพฤหัสไงใช่ไหมอันนั้นก็ใส่ไปจันทร์กับพฤหัสได้8วันแล้วนะเดือนนึงอะใช่ไหมแล้วก็ไปเอาอีก13 14 15ของกลางเดือนอีกสักหน่อยนึงก็ได้ครับแปลว่าเดือนอื่นๆเนี่ยเราก็ถือศีลอดแต่อาจจะไม่ได้เต็มที่แต่เดือนชะบานเนี่ยเราก็ทำให้เต็มที่หน่อยเพื่อจะได้สุนนะนบีอันนึงมาจากเดือนนี้เป็นเดือนที่นบีเนี่ยถือศีลอดเยอะอีกหะดีษนึงนะครับจากท่านอุซามะห์บินเซดบอกว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ลัมอะรอกะตะซูมุมินชะฮริมินัชชุฮุดมาตะซูมุชะอ์บานฉันเนี่ยไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดเดือนใดมากเป็นพิเศษมากกว่าเดือนชะอ์บานเลยกอละซากะชะฮรุนยักฟุรุนนาสอันฮูท่านนบีก็ให้คำตอบบอกว่าอันนึงมาจากว่าเดือนเนี้ยเดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหลงลืมซึ่งมันอยู่ระหว่างรอยับกับรอมฎอนคือรอยับชะบานรอมฎอนชะบานมีอยู่ตรงกลางถามว่าทำไมหลงลืมล่ะเพราะมันเป็นเดือนที่เรามุ่งรอมฎอนเป็นเดือนที่เรารู้ว่าเดือนหน้าเดือนรอมฎอนเดือนนี้เราก็เลยต้องมีการอะไรล่ะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเตรียมเสบียงใช่ไหมสั่งอินทผลัมมาเป็นลังๆเอาไว้แจกในเดือนรอมฎอนนะตุนเสบียงเอาไว้ใช่ไหมคือเราจะไปรอเดือนนั้นซึ่งแน่นอนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฮะเพราะเดือนนั้นมันคือเดือนที่สุดเดือนที่ดีที่สุดในรอบปีรอมฎอนคือเดือนที่ดีที่สุดในรอบปีแต่ว่าเดือนชะบานก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่นบีให้ความสำคัญไงเพราะนั้นท่านนบีจึงได้บอกว่ามันเป็นเดือนที่คนส่วนใหญ่มักจะหลงลืมและอีกอย่างก็คือว่าในรอบปีเนี่ยในรอบสัปดาห์งานของเราเนี่ยงานของมนุษย์จะถูกนำเสนอต่ออัลเลาะห์ในวันจันทร์กับพฤหัสแต่ในรอบปีเนี่ยงานจะถูกนำเสนอในเดือนนี้แหละท่านนบีจึงบอกว่าวะฮุวะชะฮรุนตุรฟะอูฟีฮิลอามานอิลาร็อบบิลอาละมีนมันเป็นเดือนที่การงานของมนุษย์จะถูกนำเสนอณอัลเลาะห์วะอูฮิบุอัยยุรฟะอามะลีวะอานาซออีมุนดังนั้นฉันจึงอยากที่จะให้การงานของฉันถูกนำเสนอในขณะที่ฉันถือศีลอดถ้าจันทร์กับพฤหัสใช่ไหม
เราก็ถือศีลอดมือฮะดิษบางบทที่นบีบอกว่าฉันอยากให้การงานของฉันถูกนำเสนอในขณะที่ฉันถือศีลอดอยู่เพราะนั้นเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่เขาสนับสนุนให้ถือศีลอด ถือให้เยอะได้แต่ไม่ต้องถือทั้งเดือนนะครับเพราะถือทั้งเดือนเนี่ยไม่ได้ถือทั้งเดือนไปเดือนหน้านู่นฮะดิษบางบทของท่านอิบนุอับบาสบอกว่ามาซอมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฮรอนกามิลันกอยรอรอมฎอนนบีไม่เคยถือศีลอดเดือนใดทั้งเดือนนอกจากรอมฎอนก็แปลว่ารอมฎอนต้องถือแต่เดือนชะบานถือให้เยอะแต่ต้องถือทั้งเดือนมั้ยไม่ต้องถือให้เยอะกว่าเดือนอื่นที่ผ่านมาของเราก็แล้วกันเอานะแต่ใครจะเอาตั้งแต่1ถึง27 28เดี๋ยวมันจะแย่เปล่าพอรอมฎอนมาถึงเจ็บอดอดแอดปรากฏว่ารอมฎอนไม่ได้ถือศีลอดจ่ายฟิตยะกันอย่างเดียวเลยเพราะนั้นเอาที่เราไหวแต่หลายๆท่านถือประจำอยู่แล้วนะครับทำดูดีแล้วทีนี้ถ้าเราจะมาล็อกเอาไว้ก็พูดง่ายๆว่าตอนต้นๆเนี่ยไม่เคยถือเลย1ถึง15เนี่ยไม่ถือเลยไปถือวันที่15เลยอย่างเงี้ยไม่ได้อุลามะบอกไม่ได้แล้วก็หะดีษของท่านนบีก็ห้ามด้วยท่านนบีบอกว่าอิซันตัสฟะชะอ์บานฟะลาตะซูมูเมื่อเข้าครึ่งหลังของเดือนชะบานอย่าถือศีลอดเด็ดขาดความหมายตรงนี้ก็คือว่าพอเข้าปุ๊บเพิ่งจะสตาร์ทไม่ได้นะจ้องเลยไง1ถึง14ไม่เอาพอข้าม14เข้า15เริ่มถือเลยเจตนาใช่ไหมเจตนาอย่างนี้ไม่ได้เพราะหะดีษห้ามแต่ถ้าถือมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นได้ไหมได้ไม่มีปัญหาหรือใครที่ถือ13 14 15มาโดยตลอดอยู่แล้วมันจะ15ชะบานคือนิสชะบานก็ช่างมันไม่เป็นไรเพราะเราถือ13 14 15มาโดยตลอดอยู่แล้วแปลว่าอันใดก็ตามที่เราทำมาเป็นอิสติกอมาของเราก็ทำไปฮะแต่ถ้ามาระบุเจาะจงอย่างนี้ห้ามเพราะหะดีษก็ห้ามไว้ไงเมื่อเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังของรอมฎอนฟะลาตะซูมูท่านนบีบอกท่านทั้งหลายอย่าได้ถือศีลอดนั่นหมายถึงว่ามาสตาร์ตอนนี้แต่ถ้าถือศีลอดตั้งแต่ต้นได้มั้ยได้แยกให้ออกนะมันจะบอกพอนิสชาบานไม่ให้ถือศีลอดอีกแล้วก็ต้องดูด้วยนะท่านเนียดอะไรครับท่านตั้งใจยังไงก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะโดยอะไรอ่ะไอการที่ถือแบบนี้โดยคิดว่ามันเป็นเดือนที่มันเป็นค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุดมันเป็นค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุดแล้วจะต้องมีอะไรที่เป็นอิบาดะห์ที่พิเศษที่สุดเนี่ยอันนี้ไม่ควรแต่ถามว่ามันมีค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุดใช่ไหมใช่เพราะฮะดีษซอฮีฮ์นะเช่นหะดีษบทหนึ่งของท่านอบูมูซานะชอะรีบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮ์ลายักตอลิอูฟีไลลาตินนิสฟิมินชะอ์บานฟะยักฟุรุลิญะมีอ์คอลกิฮิอิลลาลิมุชริกินเอามุชาฮินินท่านอบูมูซานะชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมองดูในค่ำคืนวันที่15ของเดือนชะอ์บานดังนั้นพระองค์ก็จะให้อภัยแก่ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนอกจากคนที่ตั้งภาคีหรือคนที่เป็นศัตรูกันและหะดีษนี้ซอฮีฮ์ก็หมายความว่ามีความสำคัญไหมค่ำคืนนี้มีแต่ถ้าเราจะยึดเอาเฉพาะค่ำคืนนี้เป็นการพิเศษเลยต้องอ่านไอ้นั่นอ่านไอ้นี่ทำไอ้นั่นทำไอ้นี่ถือศีลอดอันนี้อยากจะมีส่วนร่วมแล้วนะ เพราะนั้นไม่ได้เพราะมันตั้งใจไงคือตั้งใจมันคือรูปแบบเนี่ยบอกแล้วว่ารูปแบบต้องอิงจากใครอ่ะอิงจากนบีเมื่อมันไม่มีรูปแบบถ้าเราอยากจะทำอิบาดะห์นมาดขอดูอาอ่านกุรอานของเราก็ทำไปแต่ถ้าหากว่าต้องมานั่งรวมตัวกันต้องมาอ่านไอ้นั่นต้องอ่านไอ้นี่กี่ต้นอันนี้เป็นรูปแบบยังถ้าเป็นรูปแบบต้องไปอิงกับ นบีถ้า นบีไม่ได้สอนอ้าวแล้วใครทำแล้วใครสอนใครสอนอ้าวอันนี้มีคำตอบของอิบนุตัยมียะอิบนุตัยมียะส่วนใครจะค้านไปค้านอิบนุตัยมียะเอานะไม่ต้องค้านผมนะอิบนุตัยมียะบอกว่าว่าอัมมาไลละมาอัมมาไลละตุนนิสฟินชะบานฟาฟีฮาฟัดลุนค่ำคืนของนิสุชะบานมีความประเสริฐไหมมีวากานฟิสซลับมันอยู่ซัลลีฟีฮาบางคนเขาก็นมาดและกินอันอิชติมะฟีฮาแต่ถ้ามารวมตัวกันลีเอฮยาอิฮาฟินมัสยิดแล้วมารวมตัวกันที่มัสยิดมาทำให้มันเป็นอะไรล่ะความพิเศษในมัสยิดบิดอะตุนท่านอิบนุตัยมียะห์นะเขาบอกเป็นบิดอะห์ก็แปลว่าถ้าเราอยากจะทำของเราได้ไหมล่ะก็ได้อยากจะอ่านกุรอานอยากจะนมาดที่บ้านก็เราว่าไปแต่ถ้ามารวมตัวกันที่มัสยิดเมื่อไหร่นี่ไงเขาตอบไปท่านจะค้านไปค้านเขาเอาเอาอิหม่ามชาฟอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามชาฟอีก็บอกเหมือนกันบอกว่าบะลากอนาอันนัดดูอายุสตายาบูฟีคอมซิลายาลินท่านอิหม่ามชาฟอีบอกว่าดูอาเนี่ยจะถูกตอบรับ
ในห้าช่วงด้วยกันในห้าค่ำคืนด้วยกันไลละตินจุมะค่ำคืนของวันศุกร์วันไอได้นี่อีกทั้งสองวะเอาวะลุรอยับวันแรกของรอยับวันนิสฟุชาบานและค่ำคืนของนิสฟุชาบานวะอัมมาซียามุยามินนิสฟุมินชาบานฟายุซันนุอัลลาอันนะฮูมินันไอยามินบีดอัสซาลาซาแต่ถ้าใครก็ตามที่จะถือศีลอดในนิสฟุชาบานก็ต้องให้ถือว่ามันคือ1ใน3วันก็หมายความว่าเราเคยถือมาแล้วนะเราเคยถือมาแล้วก็คือ13 14 15ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรลาอาลาอันนะฮูยามันนิสฟุมินชาบานฟะอินนะฮูหะดีษุซิยาฟิฮิลายัสลูฮูลินอิห์ติญาตบันฮูวะหะดีษุมาวดูวะฮูวะกอลูฮูเพราะนั้นหะดีษที่ซอฮีฮ์เนี่ยไม่มีเกี่ยวกับเรื่องในการที่จะมาให้ความสำคัญเป็นการเฉพาะแต่ถ้าหากว่าเราถือศีลอดมาโดยตลอดอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือมุมมองของนักวิชาการก็ให้รู้ไว้ว่าเอาที่มันซอฮีฮ์เนาะทั้งเดือนเลยได้ไหมได้วันเว้นวันได้ไหมได้13 14 15ได้ไหมได้ระบุวันเลยได้ไหมไม่ควรนะครับเพราะเขาห้ามเอาไว้นะมันมีหะดีษห้ามเกินครึ่งไปแล้วไม่เคยสตาร์ทแต่อยากจะสตาร์ทวันนั้นฟาลาตอซูมูหะดีษนบีบอกท่านทั้งหลายอย่าได้ทำแบบนั้นนะครับอันนั้นคือเรื่องที่1เพราะนั้นถือศีลอดได้เดือนนี้เดือนเอาให้เยอะประการที่2ครับอันอิกซาร์มินติลาวะตินกุรอานที่ควรทำให้เยอะอีกอย่างนึงจริงๆแล้วมันควรจะเริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละก็คืออ่านกุรอานกุรอานเอามาปัดฝุ่นที่เก็บเอาไว้อะเอามาปัดฝุ่นเล่มไหนที่เราคิดว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีเล่มเฉพาะที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วเนาะว่าเราก็อ่านเป็นประจำก็ควรจะเป็นเล่มนั้นแหละครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเปลี่ยนเล่มแล้วเนี่ยเชื่อได้เลยงงจริงๆมันก็งงนะเพราะว่าไอ้ตัวหนังสือไอ้อะไรเอ่ยเนี่ยมันคลาดเคลื่อนแม้กระทั่งว่าเราจะจำได้ว่าเราอ่านตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะนั้นอ่านกุรอานให้เยอะเพราะอันกุรอานเนี่ยถือว่าเป็นดำรัสของอัลเลาะห์แล้วเรียกว่าเป็นกะลามุลลอฮ์และอ่านกุรอานอย่างที่เรารับทราบการอ่านอันกุรอานได้ผลบุญเพราะมันเป็นตะอับบุดมันเป็นอิบาดะห์นั่นเองอ่านกุรอานได้บุญจะอ่านวันเวลาไหนมันก็ได้บุญอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งการถือศีลอดเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะวามร่างกายเพื่อเดือนหน้าเต็มๆอ่านกุรอานก็เหมือนกันถ้าใครที่อ่านบ้างไม่อ่านบ้างอ่านบ้างไม่อ่านบ้างเดือนนี้ควรอ่านให้เยอะเพราะเดี๋ยวรอมฎอนมันต้องอ่านทั้งเดือนนะเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เขาเรียกเป็นเจ้าของอันกุรอานอยู่แล้วชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อันกุรอานถูกประทานลงมาและก็เป็นเดือนที่ญิบรีลมาเขาเรียกมุซากะเราะห์มาทบทวนอันกุรอานกับนบีโดยตลอดเพราะนั้นก่อนที่จะถึงเดือนนั้นก็เอาเดือนนี้ก่อนเพราะเอามาสตาร์ทใหม่เอามาสะกดกันใหม่อะใช่ไหมถ้าใครไม่เคยจับกุรอานเลยเชื่อได้เลยว่ามันต้องมีติดถึงแม้จะเป็นต้นที่เราคุ้นเคยเพราะความคุ้นเคยเนี่ยมันจะหายไปกับวันเวลาที่ผ่านมาเพราะนั้นก็เอามาสตาร์ทกันใหม่เอามาปัดฝุ่นแล้วเอามาเริ่มต้นกันใหม่อาจจะไม่ได้อ่านเยอะเพราะเดี๋ยวเราไปอ่านเยอะในเดือนรอมฎอนก็ไม่ว่ากันแต่ควรจะต้องมีการอ่านอัลกุรอานในเดือนเนี้ยได้แล้วเดือนนี้เดือนแล้วอ่านอยู่แล้วแหละครับผมมั่นใจพวกทุกท่านนี่น่าจะอ่านกุรอานกันจบกี่รอบแล้วเนี่ยพอเวลาสอบกุรอานเด็กเข้ามาเข้านะอ่านกุรอานเล่มไหนแล้วเนี่ยอ่านเล่มใหญ่ยังเล่มจบ2รอบแล้วครับนั่นแหละอ่านได้ถ้างั้นครูเปิดตรงไหนอ่านได้นะพอเปิดมาท่านอ่านตะกุกตะกักตะกุกตะกักก็ในใจตกลงเนี่ยมันจบแล้วจบเลยแน่เดี๋ยวสงสัยใช่มั้ยเอาส่วนใหญ่เป็นอย่างงั้นพวกคุณภูมิใจนะอ่านกุรอานจบภูมิใจมั้ยภูมิใจพอภูมิใจเสร็จใช่มั้ยตั้งเก็บได้แล้วไงบางทีใส่อะไรนะใส่ห่ออย่างดีเพื่อให้รู้ว่ากุรอานเล่มเนี้ยฉันอ่านจบมาแล้วใส่ตู้โชว์อะไรเนี่ยฉันอ่านจบมาแล้วนี่คือผลงานแล้วยังไงต่ออ่ะกุรอานมันต้องอ่านกุรอานมันมาจากภาษาอะไรเค้าเรียกกอรออ่ามันแปลว่าอ่านกุรอานนุนเนี่ยมันแปลว่าอ่านยังไงก็ต้องอ่านและการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันทำให้เราได้อะไรหลายๆอย่างผลบุญก็ได้ความสงบก็ได้ความสบายใจก็ได้ฟังขนาดฟังยังสบายใจเลยใช่ไหมฟังกุรอานยังมีความสุขได้เพราะนั้นอ่านเองจะยิ่งสุขเพราะมันเป็นผลบุญ1อักษร10ความดีใช่ไหม1อักษร10ความดีและแต่ละอักษรเนี่ยเราก็ควรจะออกเสียงให้มันชัดเพราะอย่าลืมว่าผลบุญจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำแล้วมันสมบูรณ์ด้วยนะมันสมบูรณ์ด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเรียนกุรอานด้วยไงดีแล้วทำดีแล้วเรามีชั่วโมงแรกทำการทบทวนกุรอานใช่ไหมเพราะหลายคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนทุกท่านนะครับ
หลายคนเขาก็อยู่บ้านนั่นแหละเขาก็ดำเนินชีวิตทั่วไปของเขาแต่เขาไม่ได้มีโอกาสอ่านกุรอานแบบเรานะถามว่าอยู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันจะมีบรรยากาศแบบนี้จะมีสักกี่คนมานั่งอ่านกุรอานแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีบรรยากาศไงคนนู้นก็อ่านคนนี้ก็อ่านได้แนะนำการออกเสียงแบบนี้นะออกเสียงให้ถูกต้องนะคือยังไงก็แล้วแต่เราได้เปรียบกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะนั้นรักษาตรงนี้เอาไว้นะครับรักษาการเรียนอัลกุรอานการทบทวนอัลกุรอานเอาไว้แล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเวลาอ่านบางทีส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับบางซูเราะห์อยู่แล้วแต่เวลามันมีการอธิบายมันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อมันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงเราเคยได้ยินว่าให้อ่านสามกุ้นก่อนนอนอย่างเงี้ยพอเราเรียนในความหมายก็จะรู้อ๋อไอ้สามกุ้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่จะช่วยปกป้องเรื่องของไสยศาสตร์ได้เรื่องของชัยฏอนใช่ไหมที่มันชอบป่วนเราอะนะบางทีเราก็เสร็จมันใช่ไหมเพราะนั้นสามกุ้นให้อ่านก่อนนอนอายะกุซีใช่ไหมอายะกุซีเขาบอกเอาไว้ไล่ผีใช่ป่ะ ผีมีไหมก่อนผีไม่มีมันมีกับชัยฏอนนี่แหละที่มันเป็นยุ่งอยู่กับเราเนี่ยกับชัยฏอนนี่แหละถ้าผีล่ะกับเรานี่แหละผีไม่มีนะไม่มีแต่ว่าชัยฏอนเนี่ยจะปกป้องมันได้ก็คืออายะกุซีใช่ไหมถ้าทำได้นะมันมีเคยมีเรื่องใช่ไหมที่ท่านอบูฮุรอยรอเนี่ยเฝ้าอามาขโมยชัยฏอนมันมาเป็นคนมาขโมยรอบแรกก็อ่อนนุ่นอ่อนนี่โอ้ยากจนมีครอบครัวนู่นปล่อยท่านนบีพอเจอพอเช้ามาท่านนบีถามว่าเมื่อวานทำยังไงกับเฉลยที่จับได้ยังไม่ได้เล่านะว่าจับใครได้แต่นบีรู้แล้วว่านั่นเขาก็อ้าวนบีรู้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วนบีก็บอกเดี๋ยวมันมาอีกคืนนี้แล้วมันก็มาจริงมันก็ขโมยแบบนี้ขโมยอีกก็อ้างบุญอ้างนี่คนก็ใจอ่อนใช่ไหมปล่อยอีกแล้วก็พอเช้ามานบีถามว่ายังไงล่ะเขาอ้างสารพัดฉันก็เลยปล่อยเดี๋ยวคืนนี้มันมาอีกคืนที่3มาอีกพอมาอีกมันก็อ้างนู่นอ้างนี่ก็ยังไงก็ไม่ปล่อยแล้วไงแต่เขาบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะสอนบางสิ่งให้ก็คือให้อ่านอายะกุรอานเพื่อเป็นการปกป้องให้พ้นจากชัยฏอนได้พอเช้ามาพอเล่าให้นบีฟังนบีบอกว่านั่นแหละไอ้คนที่โกหกมันพูดจริงละหมายความว่าการอ่านอายะกุรอานช่วยปกป้องเราได้ให้พ้นจากยินชัยฏอนได้มันจึงอยู่ในเครือข่ายที่เวลาเขาต้องอะไรไล่พงไล่ผีอะไรกันทันทีเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอะเราเอาของเรานี่แหละก่อนนอนที่เขาให้อ่านอายะกุรอานใช่ไหมอ่านสามกุญใช่ไหมอาบน้ำละหมาดละหมาดสุนัตโอ้ถ้าทำทุกอย่างก็จะหลับดีเหนื่อยเหมือนกันนะ แต่ว่าดูอามันปกป้องเราได้นะครับดูอาปกป้องเราได้เพราะนั้นกุรอานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มากๆ1อักษร10ความดีแต่ว่าควรจะต้องอ่านให้ถูกด้วยเขาเรียกตามให้ถูกตามหลักมักรอดของมันใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่เรียนเราออกเสียงไม่ถูกหรอกครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะออกยังไงอ่ะอย่างอาซานอย่างเงี้ยบางคนอาซานอยู่เลยใช่ไหมตัวอาซานก็ต้องออกเสียงให้มันชัดใช่ไหมครับเพราะพยายามอินชาอัลเลาะห์เพราะตอนเนี้ยไอ้เรื่องของการเรียนกุรอานเนี่ยมันไม่น่าจะยากแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพอเราอายุมากเราจะไปเรียนกับเด็กๆก็ไม่ได้มันก็ต้องอายแหละเนาะแต่เดี๋ยวนี้อายุมากเขามีเป็นอะไรนะเป็นโปรแกรมสอนมีการมานั่งเรียนรวมกันแบบนี้มีซึ่งมันสบายกว่าแต่ก่อนเยอะที่เหลือก็คือเราเนี่ยแหละต้องพยายามต้องมุญาฮาดะก็หน่อยนะครับอ่านกุรอานเพื่อให้มันเป็นเสบียงของเราท่านนบีบอกว่าอิกรออุนกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมันกิยามะชะฟีอัลลิอัศฮาบิฮิท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานให้เยอะๆนะเพราะวันกิยามะมันจะมาเป็นตัวช่วยให้กับพวกท่านได้ตัวช่วยก็คือเหมือนกับมันเป็นทนายให้เราอ่ะมาเป็นคนคอยแก้ต่างให้เราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตุนเสบียงเอาไว้เลยจะไปเอาตรงไหนมาบางคนนี่ไม่เคยทำอะไรเลยนะกุรอานก็ไม่เคยอ่านนมาด5เวลาก็ได้แล้วคือได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ซอดากอก็ไม่เคยทำไอ้แนะนำใครก็ไม่เคยพูดเรื่องศาสนาก็ไม่มีคุยวันๆคุยแต่เรื่องไร้สาระอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ถามว่าอะไรจะเป็นตัวช่วยเราได้บ้างล่ะไม่มีเลยนะไม่มีนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องถูกสอบสวนต้องถูกคิดบัญชีเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาเราอยู่ในโลกนี้น่ะเราจึงระมัดระวังเพราะเรารู้ว่าตายแล้วมันไม่ได้จบกันเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าก็ไม่รู้หรอกตายแล้วเป็นไงกูไม่รู้แต่ตอนนี้กูเอาให้สบายให้เต็มที่กูไว้ก่อนอันนี้เขาเรียกคิดแบบคิดอะไรคิดสั้นเนี่ยนะคิดสั้นแต่ของเราไม่งั้นเราคิดยาวคิดว่าอะไรก็ตามที่ทำมันคือผลงานในวันข้างหน้าวันนี้จึงต้องระมัดระวังจะพูดจะจาจะทำอะไรเราก็เลยต้องคิดเยอะนิดนึงแต่ไม่ต้องไปคิดเยอะจนกระทั่งไม่ทำอะไรเลยนะบางคนกลัวตายจนกระทั่งแบบโอ้วันๆไม่ไปไหนเลยอ่านกุรอานอยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนเลยโอ้มันไม่ต้องขนาดนั้นแหละครับอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเครียดเกินไปคือเราต้องไม่เครียดนะ
เราต้องไม่เครียดกับการทำอิบาดะห์แต่เราต้องเคร่งครัดกับการทำอิบาดะห์เครียดเนี่ยแปลว่าทุกอย่างไอ้นี่ก็ผิดไอ้นั่นก็ผิดไอ้นั่นก็ผิดไอ้นั่นก็ผิดวันๆคิ้วผูกโบอย่างเดียวเลยมองอะไรก็เป็นเรื่องที่มันเครียดไปหมดลำบากไหมโอ้ศาสนาถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วก็มันแล้วถามว่านบีนบีเคยยิ้มไหมยิ้มนบีมียิ้มมีนบีมีหัวเราะนบีก็ยังอะไรล่ะก็คือเป็นแบบอย่างเราก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันนะครับศาสนาอย่าให้ตึงจนเกินไปเพราะตึงเกินไปสุดท้ายแล้วเราทำไม่ได้หย่อนเกินไปก็แปลว่าเราละหลวมกับหลักการของอัลลอฮ์เอาพอดีพอดีเพราะนั้นในคำสั่งของอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตะตุมยำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่าที่พวกเจ้าสามารถความสามารถแต่ละคนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนอีกมันแปลว่าเขาทำได้เราอาจจะยังทำไม่ได้ก็เนียดว่าพยายามจะทำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเหมือนกันเป๊ะๆไม่ใช่ครับเพราะมันนับของใครของมันอยู่แล้วและอย่างบริบทก็คือของความขีดความสามารถแต่ละคนมันก็ต่างกันนะครับโอกาสของแต่ละคนก็ต่างกันด้วยนะครับเพราะนั้น อ่านกุรอานแล้วต้องได้ประโยชน์ต้องได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะอ่านไม่คล่องมากนักก็ตามอ่านไม่คล่องเพราะบางคนก็เครียดอีกอ่านกุรอานอ่านมาตั้งนานแล้วไม่คล่องสักทีเครียดไม่อ่านมันเลยงั้นก็ไม่เป็นไรครับอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเพราะอ่านยังไงก็ได้บุญอย่างที่บอกอ่านเพาะๆอ่านเสียงดีๆอ่านถูกต้องตามหลักการไปวันกิยามะห์เขาก็มีผลบุญแบบนึงใช่ไหมไปอยู่กับกลุ่มนึงนี่พวก VVIP VVIP Very Important Person บุคคลสำคัญบุคคลสำคัญไปอยู่กับมาลาอิกะห์กับอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่ทำไมอ่านตะกุกตะกักอ่านด้วยความลำบากพยายามแล้วฉันก็ได้แค่นี้แหละเอาอยู่นั่นแหละไม่อั้นสักทีเอาก็ได้แค่นี้มันพยายามแล้วมันได้แค่นี้จริงๆเอาแค่นี้ก็แค่นี้ใช่ไหมเหมือนกับคนจีนคนจีนเวลาอ่านกุรอานเนี่ยแน่นอนสำเนียงเขาก็จะไปทางจีนเยอะหน่อยอ่ะเหมือนกับเขาพูดไทยเห็นไหมล่ะพูดไทยก็ยังไปทางจีนเยอะเลยซึ่งโอกาสเขาได้แค่นั้นก็แค่นั้นไม่เป็นไรครับเพราะความตั้งใจเขาทำได้แค่นั้นก็แค่นั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับใครจนเกินความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ใดไปดูได้ลายูกอลิฟุลลอฮุนับซันอิลลาอุสอาฮาอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากที่เขาสามารถจะทำได้ก็แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ที่แน่คือพยายามยังพยายามแล้วแค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรยังไงก็ได้บุญครับได้บุญสองอย่างใช่ไหมหนึ่งอักษรสิบความดีความเพียรพยายามของเรามีใครเป็นนักกอรีไหมฮะเนี่ย ผู้หญิงหลายท่านเป็นนักกอรีนะนักกอรีเสียงเพาะนะแต่ก็ต้องระวังเนาะต้องระวังเพราะว่าถ้าว่าการอ่านของเราเนี่ยมันไปทำให้เกิดฟิตนะมันก็เป็นบาปอีกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอ่านกุรอานเยอะๆในเดือนนี้เพื่อให้มันเป็นเสบียงของเราและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเดือนหน้าด้วยเดือนหน้าเพราะนั้นเดือนหน้าเนี่ยบางคนบางทีเราต้องตั้งเป้าเอาไว้บรรดาซาลัฟทั้งหลายเนี่ยเดือนรอมฎอนคือเดือนที่เขาจะอ่านกุรอานให้เยอะแล้วก็จบไม่รู้กี่รอบโอ้โห30ยุสอ่ะ30ยุสหนามไงถ้าเราจะเอาแบบเป๊ะๆเนี่ยมันต้องวันละยุสใช่ไหม30วันคือ30ยุสยุสนึงก็ประมาณกี่แผ่น9ถึง10แผ่นก็คูณเข้าไป2หน้าแต่ถ้าหากว่าเราทำได้ก็โอเคฮะบางคนก็ตั้งเป้าไว้เขาทำได้บางคนก็อ่านได้แต่ถ้าหากว่าเราคิดว่ามันไม่น่าจะไหวจริงๆมันควรจะสตาร์ทตั้งแต่รอยับชาบานรอมฎอน3เดือนได้ไหมก็อินชาอัลลอฮ์หรือจะอ่านมาทั้งปีก็ไม่เป็นไรคือตั้งเป้าไว้คือที่ต้องให้ตั้งเป้าไว้มันจะได้มีเขาเรียกมีแรงบันดาลใจเพราะมันมีเป้าเราก็อยากจะไปให้ถึงไงแต่ถ้าบอกเออเรื่อยๆได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่างนี้มันก็ดูเหมือนก็จะสบายเกินไปไงมันก็เลยก็ได้แค่ไหนแค่นั้นวันนึงได้ครึ่งหน้าวันนึงได้ครึ่งหน้า30วันได้เท่าไหร่30วันได้15หน้าแล้วมันมีกี่หน้าน่ะนะใช่มั้ยมันก็ทีนี้ถ้าไปอ่านในรอมฎอนอย่างเดียวเลยวันละยุสเราก็ไม่ไหวอีกใช่มั้ยเพราะบางคนก็ไม่ได้อ่านคล่องขนาดนั้นเพราะนั้นมันก็เลยต้องแบ่งทยอยรอยับชะบานรอมฎอนก็อ่านไปแต่ที่แน่คือว่าตั้งใจก่อนแล้วกันครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นบอกแล้วว่าเวลาเราทำอิบาดะห์ไม่ต้องวัดกับคนอื่นให้วัดกับตัวเราเองว่าถ้าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าวันนี้แย่กว่าเมื่อวานแปลว่าไม่ได้เรื่องถ้าอย่างนั้นต้องพัฒนากันหน่อยตรงนี้สำคัญนะครับก็คือว่ามุฮาซะบะตุนนัฟส์ไงก็คือทด
ตรวจสอบตัวเราเองแล้วก็วิเคราะห์ตัวเราเองพิจารณาตัวเราเองเพื่อพัฒนาอีหม่านของเราพัฒนาอิบาดะห์ของเรานั่นเองนะครับประการต่อมาครับประการต่อมาเมื่อกี้อะไรนะถือศีลอดให้เยอะอ่านกุรอานให้เยอะเรื่องต่อมาก็คือว่าทำตัวให้ว่างหมายถึงว่าเราก็ต้องรู้จักบริหารจัดการเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รอมฎอนในเดือนหน้าเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรเลยอย่างเช่นการเตรียม อะไรนะขนาดว่าจะเข้ารอมฎอนเราก็เตรียมเรื่องของนั่นนี่แหละเรื่องอะไรนะไอ้เนี่ยอิพารัมเนี่ยนะเราก็เตรียมใช่ไหมอ้าวถ้างั้นไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าอินพารัมมันมาพร้อมกับเดือนรอมฎอนเดือนอื่นไม่ค่อยมีเดือนอื่นไม่ค่อยมีถึงมีก็ไม่ค่อยมีใครกินแต่ถ้าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะมาก็ไม่เป็นไรฮะพอมีการเตรียมความพร้อมแต่ความพร้อมมากกว่านั้นคือว่าเราต้องศึกษาฮุกมบทบัญญัติของรอมฎอนด้วยนั่นก็หมายความว่าต้องเรียนรู้ด้วยว่าชะบานมาถึงต้องทำยังไงต้องถือศีลอดถือศีลอดแล้วได้อะไรแล้วต้องอ่านกุรอานอ่านกุรอานแล้วได้อะไรเดี๋ยวพอรอมฎอนมาถึงมันจะได้เต็มที่เต็มที่มากขึ้นเพราะนั้นเขาเรียกบริหารจัดการเวลาหรือบางคนบางที่เนี่ยเขาอย่างนี้เลยนะเดือนพอเดือนรอมฎอนจะมาถึงเนี่ยเขาเคลียร์งานทั้งหมดเลยเคลียร์งานทั้งหมดเพื่อเต็มที่กับอิบาดะห์ในรอมฎอน11เดือนเนี่ยเขาอาจจะหมกมุ่นกับการทำงานมาโดยตลอดแต่พอเดือนรอมฎอนเนี่ยเหมือนกับเป็นเดือนที่เขาเป็นเดือนที่เขาอะไรเขาถ้าเป็นนักเรียนเขาเรียกปิดเทอมปิดเทอมเพราะโดยทั่วไปทั้งโลกอาหรับหรือประเทศที่เขาเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนที่เขาหยุดกันเพื่อให้ได้ทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่นักเรียนที่ไปเรียนต่างประเทศอ่ะเดือนรอมฎอนคือเดือนหยุดแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเขาอิงตามตะวันตกเพราะบ้านเราลูกน้องตะวันตกนะเราก็อิงตามตะวันตกก็คือเดือนรอมฎอนไม่เกี่ยวเขาจะเอาอะไรเอาเมษาเอาอะไรเขาอ่ะนะเอาซัมเมอร์ของเขาแต่ว่าถ้าเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งเดือนหยุดเพื่อเราจะได้ทำอิบาดะห์ได้เต็มที่เพราะถ้าหากว่าทำงานด้วยหนักๆทำอิบาดะห์ด้วยอิบาดะห์มันจะดรอปใช่ไหมอิบาดะห์มันก็จะน้อยลงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนเสียโอกาสแต่นั้นถ้าหากว่าใครที่เป็นอะไรนะสามารถที่จะบริหารจัดการตรงนี้ได้ก็คือว่าเรามีธุรกิจของเราหรือว่าเรามีงานของเราเราก็อาจจะต้องรีบเคลียร์ใน11เดือนรอมฎอนก็ยังทำแหละครับเพียงแต่ว่าให้มันน้อยลงแล้วถ้าหากว่าเราจะต้องไปทำงานร่วมกับสังคมอื่นรอมฎอนเราก็ต้องทำงานนะอย่าไปทำแย่ให้เขาเห็นนะได้กลับมาแย่ที่บ้านเพราะถ้าแย่ก็เห็นก็บอกเห็นไหมล่ะพอมึงถือศีลอดแล้วมึงก็เป็นภาระคนอื่นเข้านู่นนี่นั่นมันก็จะยุ่งกับศาสนาเราล่ะเดี๋ยวเราก็สะบัดไม่อยู่สุดท้ายเราก็ตอบโต้ทั้งนั้นไอ้ถือศีลอดมาเป็นยังไงอดกันอดอย่างเดียวไม่ได้ผลบุญเลยมันก็เพราะนั้นก็ต้องเขาเรียกเราต้องเป็นนักบริหารจัดการเพราะนั้นไอ้ข้อนี้ก็หมายความว่าต้องทำตัวให้ว่างเพื่อการเข้าสู่รอมฎอนเพราะรอมฎอนเนี่ยมันมีการถือศีลอดมันมีอิบาดะห์มันมีหลายอย่างที่เราจะต้องขนขวายให้เต็มที่มันเป็นเดือนที่สำคัญและเดือนที่มีความประเสริฐมากที่สุดในรอบ1ปีนอกจากในรอบ1ปีแล้วเนี่ยในเดือนนั้นเองเนี่ยมันก็ยังมีค่ำคืนที่แจ๋วที่สุดอีกซึ่งถ้าเราไม่จ้องเราไม่ขนขวายแล้วไม่แสวงหามันอาจจะไม่เจอไงไอ้คำว่าจ้องก็หมายความว่ามันก็จะต้องมาดูว่าเวลาไหนมีหะดีษมารับรองช่วงไหนอะไรยังไงพอจ้องก็อีกแหละบางคนก็จ้องจริงเหมือนกันจ้องวันเดียวเลยพอหะดีษเขาบอกวันนี้ฉันก็อยู่วันนี้แล้ววันอื่นก็เรื่อยๆสบายๆไม่ใช่จริงๆจ้องไปเลยทั้งเดือนเพราะเดือนรอมฎอนมันแจ๋วทั้งเดือนนะครับมันแจ๋วทั้งเดือนเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การต้อนรับรอมฎอนถือศีลให้เยอะอ่านกุรอานให้เยอะและหาความรู้เพราะอย่าลืมว่าเวลาเราทำอิบาดะห์เนี่ยถ้ามันเขาเรียกวิชาฟิกนะวิชาฟิกก็คือวิชานิติศาสตร์อิสลามก็คือเมื่อเราจะเข้าสู่รอมฎอนก็ต้องรู้ว่ารอมฎอนต้องทำอะไรเมื่อเราจะละหมาดเราก็ต้องรู้ว่าเขาละหมาดกันยังไงเขาจะต้องปฏิบัติยังไงต้องอาบน้ำละหมาดยังไงซึ่งต่างๆเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ของเราก็จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเอาไว้ด้วยเพราะอย่าลืมว่าเนี่ยเหมือนกับไอ้เดือนชะบานเนี่ยพอเราไม่เรียนรู้เรื่องของชะบานเราก็เลยปฏิบัติตามที่เขาทำกันมาพอเขาทำกันมาปุ๊บแล้วเราก็บอกกับเขาทำกันมาน่ะไอ้เขาทำกันมาเนี่ยมันก็คือคำพูดที่จะเอามาเป็นเหมือนกับเป็นอะไรล่ะเหมือนเป็นเกราะป้องกันว่าก็เขาทำกันมาถ้าเขาผิดถ้ากูผิดเขาก็ผิดอ่ะใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ไงมันก็คือว่าเราต้องเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้อันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำแต่ถ้าไม่เรียนรู้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าทำตามๆกันไปอย่างนี้เขาเรียกคนตาบอดเขาจูงไปไหนแล้วก็ไปเขาพาไปไหนแล้วก็ไปเราต้องเป็นคนตาดีสิก็เรียนรู้มาแล้วถ้ามันมีหลักการมีหลักฐานรองรับผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆนะว่าจะทำอะไรมันสิทธิ์ของเราไม่มีปัญหาหรอกครับจะทำอะไรก็ทำไป
แต่เราต้องยึดโยงให้ได้เราต้องอิงกลับไปให้ได้ว่าคำสั่งมันมีไหมล่ะอัลลอฮ์สั่งไหมนบีทำไหมถ้ามันมีแบบอย่างไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาคุณก็ทำไปเลยแต่ถ้าไม่มีแบบอย่างแล้วเราไปฝืนทำสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นความสูญเปล่าเราไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรแล้วมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้อะไรแล้วไม่เป็นอะไรเปล่าไม่ได้อะไรแล้วบาปด้วยเพราะอะไรเพราะเรากำลังไปอะไรไปเติมเต็มในศาสนาที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งศาสนาทูตมาศาสนาสมบูรณ์แล้วเพราะนบีมาประกาศศาสนาก่อนนบีจะหมดวาระแปลว่าอิสลามทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแล้วครับสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนั่นหมายแปลว่าเราไม่ต้องไปเติมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปสาไม่ต้องไปนึกเองว่ามันจะดีเพราะมันดีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วเอาแล้วจะยังไงล่ะก็เรียนรู้และปฏิบัติก็แค่นั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะครับผมเน้นย้ำโดยตลอดเป็นเรื่องง่ายเพราะเรียนรู้แล้วมันปฏิบัติไม่ต้องมานั่งคิดเองมันแล้วอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าเราตามแบบคนตาบอดเปล่าเพราะอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่ทำเราจะเห็นผลหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งทุกอย่างแล้วเราค่อยเชื่อไม่ใช่หรอกครับถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าที่เหลือทุกอย่างปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ก็จบแค่นั้นเพราะนั้นคือประการที่3และประการที่4ครับประการที่4ที่เราควรจะต้องทำให้เยอะในเดือนนี้ก็คืออัตเตาบาตูการสำนึกผิดหรือการขอลิขิตโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันเป็นโอกาสพูดง่ายว่าเราก็พยายามเคลียร์ตัวเองให้ปราศจากมลทินให้ปราศจากความผิดเพื่อรับเดือนหน้าที่มันจะมาถึงเพราะนั้นเตาบ้าเนี่ยจริงๆแล้วเตาบ้าเนี่ยมันก็ใช้ได้ในทุกๆโอกาสอยู่แล้วการสำนึกผิดหรือการเตาบ้าเพราะอย่าลืมว่าไอ้ความเป็นมนุษย์ของเรามันหนีสัจธรรมไม่ได้สัจธรรมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือว่ากุลลุบนีอาดัมคอตตออุนลูกหลานของอาดัมคอตตอวะไคลุคอตตออีนอัตตาวาบูนแต่ผิดที่ดีที่สุดคือผิดแล้วกลับตัวผิดแล้วสำนึกผิดเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของผู้ศรัทธาทุกๆคนที่เวลาเราผิดแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปบอกกับใครเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป่าประกาศเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรึกษามนุษย์ให้เรามุ่งตรงสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราปรึกษาอัลลอฮ์ได้เลยครับขอต่ออัลลอฮ์ได้เลยในความผิดของเราแล้วไม่ต้องไปผ่านใครไม่เหมือนศาสนาอื่นนะไม่เหมือนความเชื่ออื่นที่มันจะต้องมีตัวกลางเห็นไหมแต่เป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะมีตัวกลางหมดครับในการที่จะสื่อสารระหว่างเขากับสิ่งที่เขาเชื่อแต่ของเราไม่ต้องครับของเราก็ไม่ต้องมาบอกครูไม่ต้องมาบอกอิหม่ามไม่ต้องมาบอกใครทั้งสิ้นให้บอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์ฉันผิดไปแล้วเรื่องนี้ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้ฉันด้วยขอต่ออัลลอฮ์และอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เพราะว่าถ้าเราขอด้วยความบริสุทธิ์ใจขอด้วยความจริงใจอัลลอฮ์จะเมตตาและถ้าบาปอันนั้นเป็นบาปใหญ่แล้วเราสำนึกผิดได้อัลลอฮ์ให้อภัยเราไม่มีความผิดแล้วครับอัตตาอิบูมินัซซัมบิกะมันลาซัมบะละฮูคนที่สำนึกผิดเสมือนเขาไม่มีความผิดแล้วไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่ขนาดไหนแม้กระทั่งชีริกก็ตามนะชีริกก็เหมือนกันชีริกเนี่ยเป็นบาปเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเตาบ้าตัวได้กลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีได้มาอยู่ในหลักการได้อัลลอฮ์ให้อภัยได้นี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพระองค์จึงเป็นกอฟูรุนไงกอฟูรุนแปลว่าผู้ให้อภัยอย่างมากเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือหน้าที่ของการที่จะต้องตรวจสอบตัวเองเยอะๆนะหาข้อผิดพลาดหาข้อบกพร่องแต่มันแปลกอยู่อย่างว่าพอในสังคมจริงๆเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวเองเท่าไหร่มันจะห่วงใยคนอื่นเขาซะเยอะใช่ไหมไอ้คนนี้มันไม่นมาดไอ้คนนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยลูกบ้านนี้ไม่ยอมเข้าบ้านรู้ทุกเรื่องเลยมันก็กลายเป็นว่าเราไปตรวจสอบคนอื่นเขาแล้วสุดท้ายแล้วเราล่ะเราน่ะบกพร่องตั้งไหนเรื่องแค่เราไปยุ่งกับชาวบ้านเขาแล้วก็บกพร่องยังก็บกพร่องแล้วเพราะถามว่าชาวบ้านกับเราเนี่ยใครต้องรับผิดชอบเขาก็เรื่องของเขาเราก็เรื่องของเราเราต้องมาแบกบาปเขาไหมเขากินเหล้าเราต้องบาปด้วยไหมไม่ต้องเขาไม่นมาดเราบาปด้วยไหมก็ยังไม่บาปยังไม่บาปเพราะอะไรหลักๆมันยังไม่ใช่มันของเราก่อนแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันเราไม่เตือนอันนี้ค่อยว่ากันมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันแบบนี้แต่หลักๆเพราะอะไรวะลาตะซิรุวาซิรอตุนวิซรออุครอไม่มีใครต้องรับบาปของใครครับบาปใครบาปมันเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือว่าหาบาปของเราเนี่ยให้เจอเพราะแต่ละอะไรนะแต่ละวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเราคงไม่ได้ทำดีทุกเรื่องมั้งมันต้องมีบางเรื่องที่อาจจะต้องเป็นข้อผิดพลาดซึ่งเรื่องเหล่านั้นวันพรุ่งนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกไงต้องไม่เกิดขึ้นอีกเพราะว่าผมเคยยกตัวอย่างไปแล้ว
นบีบอกว่าว่าเราอันตั้งกออาข้อกับบีว่าจะหินต้องกินแม้ว่าท่านเจอกับไปพี่น้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มท่านก็ได้บุญแปลว่าถ้าเราไปเจอเขาเราทำหน้าบึ้งใส่เขาทั้งที่เคยยิ้มแย้มเขาก็คิดมากอีกมันโกรธอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันรู้เรื่องอะไรมาหรือเปล่าเห็นไหมนี่อันนี้ก็เป็นบาปสำหรับเราด้วยนะเพราะอะไรเพราะมันทำให้คนเขาเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งได้มองข้ามเพราะมันคือผลบุญได้หมดเลยยิ้มให้กันยังได้บุญใช่ไหมไม่มีตังค์อย่าบริจาคเจอหน้าวันๆก็ยิ้มอย่างเดียวบางคนก็เก็บยิ้มอย่างเดียวก่อนผลบุญต้องยิ้มอย่างเดียวเลยก็ได้บุญแล้วครับไม่เป็นไรครับเพราะมันคือมันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างที่เราทำแล้วเจตนาดีมันก็คือผลบุญเพราะนั้นถ้ามันมีความผิดต้องเตาบะและคำสั่งเตาบะเนี่ยมีเยอะแยะในอัลกุรอานนะครับหลายซูเราะห์เลยอัลลอฮ์สั่งวะตูบุอิลัลลอฮิจะมีอะต้องสำนึกผิดอย่างแท้จริงนะอินไอยูฮันมุมินูนผู้ศรัทธาทั้งหลายและอัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จของชีวิตมันก็คือการที่เราต้องไม่มีมลทินติดตัวจะต้องไม่มีบาปทีนี้บาปของทุกคนมันมีอยู่แล้วมีนบีคนเดียวนะที่ไม่มีบาปนบีเนี่ยภาษาอาหรับเรียกมะซูมมะซูมก็คือถูกปกป้องให้พ้นจากความผิดทั้งหลายซึ่งนั่นคือเกียรติของนบีคนเดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่นซอฮาบะห์มีไหมมีซอฮาบะห์ก็มีความผิดเขาผิดเรื่องอะไรเขาทะเลาะอะไรกันก็เดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองเพราะฉะนั้นทุกคนมีความผิดตรงนี้แหละที่นบีจึงให้เป็นวิธีคิดเอาไว้ว่าเราต้องสำนึกผิดให้เยอะและโอกาสเป็นของพวกเราทุกคนในฮะดีษนบีจึงบอกว่าอัลลอฮ์พร้อมเสมอในการที่จะตอบรับการสำนึกผิดของบ่าวตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นตราบใดที่อาญันมันยังไม่มาเพราะนั้นพวกเราทุกคนมีความผิดอะไรตอบว่าตัวสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่ต้องไปบอกกับมนุษย์ครับเพราะบางทีเราก็อายใช่ไหมในการที่จะไปบอกฉันทำผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถึงแม้เราจะบอกไว้ใจได้เชื่อได้ก็ไม่แน่เราเกิดมันเอาเรื่องของเราไปให้คนอื่นฟังเดี๋ยวเราก็กุ้มอีกอ่ะกลายเป็นกุ้มหลายเรื่องเลยทีนี้เพราะนั้นดีที่สุดคือร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์ร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเราต้องการความช่วยเหลือก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอินนัลลอฮะยูฮิบุตตาวาบีนอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาคนที่สำนึกผิดอยู่อย่างสม่ำเสมอและการสำนึกผิดอย่างที่ผมเคยบอกมันเป็นโอกาสของคนมีชีวิตอยู่แค่นั้นครับคนตายไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าสมมติเขามีเรื่องผิดเป็น10เรื่องแต่เขาไม่เคยตอบบาตัวต่ออัลลอฮ์และ10เรื่องก็ติดตัวเขาอยู่นะแปลว่าเขาไม่มีโอกาสแล้วครับแต่เราเนี่ยถึงบอกว่าเราต้องหาเรื่องของเราให้เจออ่ะเรื่องที่1เคลียร์เรื่องที่2เคลียร์เรื่องที่3เคลียร์เรื่องที่4เคลียร์เพราะนั้นถ้ามันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็บ่อยๆหน่อยในแต่ละวันมันควรจะต้องมีการทบทวนตัวเองอยู่ตลอดอย่างที่ผมเคยแนะนำนะว่าก่อนนอนก็เอาซะหน่อยวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งจะเข้านอนเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างไหมหรืออิบาดะห์ที่อัลเลาะห์สั่งเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ไหมหรือก็ไอ้เรื่องที่มันมุอามะลาตก็คือไปมาหาสู่คบค้าสมาคมกับผู้คนวันนี้พูดจาไม่เข้าหูอะไรชาวบ้านก็แบ้งหรือเปล่าหรือว่าวันนี้ทำอะไรไม่ดีบ้างหรือเปล่าซึ่งมันต้องทบทวนฮะเพราะถ้าเราทบทวนวันต่อมามันจะได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือถ้าหากว่ามันเป็นข้อผิดพลาดที่เราเรียกว่าเป็นบาปใหญ่มันจะได้นำมาซึ่งการเตาบะห์ตัวเพราะบาปใหญ่เนี่ยมันต้องสำนึกผิดเท่านั้นถึงจะหมดมันไม่เหมือนบาปเล็กบาปเล็กเนี่ยมันถูกขจัดได้มันถูกลบได้ด้วยความดีที่เราทำแต่บาปใหญ่มันจะเป็นเรื่องๆไปเขาเรียกถ้าเปรียบเทียบเหมือนคดีเขาเรียกคดีอาญาคดีอาญาแปลว่ายอมความได้ไหมไม่ได้คดีอาญายอมความไม่ได้มันต้องตัดสินอย่างเดียวอะแต่ทีนี้ว่าคดีอาญาถ้าเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้ยอมความได้หมายความว่าถ้าเราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาคดีกลายเป็นศูนย์เลยนะยกฟ้องยกฟ้องถ้าอัลลอฮ์เมตตาคดียกฟ้องหมดเลยทีนี้จะให้อัลลอฮ์เมตตาเนี่ยมันแปลว่าเราต้องทำไงก่อนนะเราก็ต้องเต็มที่เราก็ต้องจริงจังเพราะนั้นสี่อย่างที่อยากจะเน้นย้ำเอาไว้ในช่วงของชะอ์บานนี้นะครับหนึ่งถือศีลอดให้เยอะ2อ่านกุรอานให้เยอะ3จัดสรรเวลาเพื่อการเข้าสู่รอมฎอนและ4ก็คือเตาบะห์ตัวสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับส่วนการถือศีลอดเราก็ได้รายละเอียดไปแล้วว่าถือควรถือแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเอารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาเป็นการเฉพาะถ้ารูปแบบเหล่านั้นไม่ได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับอาจารย์รู้สึกคุยมาแล้วนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์